สวรรค์ก็ผู้สาให้พรที่ดีมาแล้วให้สิ่งดีให้ความสามารถกับเรามาแล้วถ้าเราไม่เอามาทำประโยชน์เนี่ยวันหนึ่งเราตายไปมันก็หายไปไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยอยากจะใช้ดนตรีในการที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชุมชน I started a joke We started the whole world crying But I didn't see Oh noตอนนั้นน่ะพี่ก็เป็นร้อยเวรสมัยเป็นร้อยโทร้อยตีร้อยโทเนี่ยรับแจ้งเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์นะครับเสียหลักล้มเราก็ไปดูแล้วก็ไปที่เกิดเหตุปุ๊บเราก็เห็นมีพ่อเนี่ยขับรถพาลูกมาด้วยนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียหลักล้มแล้วลูกเนี่ยหัวไปฟาดกับถนนทำให้หัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วเราก็มาลองสังเกตดูที่ตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยประมาณสัก 90% ที่เด็กๆจะไม่มีหมวกกันน็อกใส่นะครับเราไปยืนสังเกตดูเนี่ยเวลาตอนเช้าตอนเย็นพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพาลูกนั่งซ้อนท้ายบ้างนั่งข้างหน้าบ้างบางคนก็นั่งหน้าคนหนึ่งนั่งหลังอีกคนหนึ่งพ่อแม่บางคนก็ใส่หมวกพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ใส่แต่ลูกเนี่ยเด็กๆเนี่ยข้างหน้าก็ไม่ใส่เลยข้างหลังก็ไม่มีหมวกใส่เลยเราก็เลยมานึกเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเล่นดนตรีเปิดหมวกไปซื้อหมวกกันน็อกแจกให้กับเด็กๆจะเป็นน่าจะเป็นการดีก็เลยไปนำเรียนท่านพลตำรวจโทวิรพงษ์ชุนพักดีท่านก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เลยได้เริ่มทำโครงการหมวกกันน็อกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา7ปีแล้วนะครับแต่เธอทำไมไอ้เธอไม่เคยแลไม่เคยมองรักเธอรักก็เพียงแค่แต่เขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอาเพราะรักฉันนั้นไม่ช่วยรักเราเธอรักเขาฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหนก็ทำได้เพียงแค่ทำใจความรักฉันหลุดลอยไปสายตาหัวใจเอ่ยทำไมหัวใจไม่อยากจะดึงดันจะรักเธอคือเรามีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีในการสร้างสรรค์เสียงเพลงนะครับแล้วก็เลยอยากจะใช้พรสวรรค์ที่มีเนี่ยมาทำประโยชน์ไม่งั้นถ้าเราไม่ได้ใช้พรสวรรค์ที่มีให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็สวรรค์ก็คงสาให้พรที่ดีมาแล้วให้สิ่งดีให้ความสามารถกับเรามาแล้วถ้าเราไม่เอามาทำประโยชน์เนี่ยวันหนึ่งเราตายไปก็มันก็หายไปไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยการใส่เครื่องแบบเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นภาพลักษณ์ของตำรวจนักดนตรีทั่วไปเขาก็ใส่ชุดธรรมดาเล่นนะเราก็เลยอยากจะใช้เครื่องแบบเนี่ยในการที่จะให้ภาพลักษณ์ตำรวจภาพลักษณ์ดีๆเกิดขึ้นกับในสายตาประชาชนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใส่เครื่องแบบมาเล่นเนี่ยในห้างสรรพสินค้าเนี่ยพี่ก็จะเลือกตรงจุดที่ใกล้ๆร้านค้าทองนะครับเราเป็นการป้องกันเหตุเป็นในตัวนะครับอย่างเช่นในโลตัสเนี่ยเขามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยเราก็จะไปช่วยระงับเหตุเขาบางครั้งก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเนี่ยเราก็ไปช่วยไกล่เกลี่ยให้เขาครับคนที่เขาจะเข้ามาก่อเหตุนะเขาเห็นตำรวจอยู่เนี่ยเขาจะมาปล้นร้านทองมาปล้นธนาคารอะไรเงี้ยก็เห็นตำรวจอยู่เนี่ยผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากที่คิดมาปล้นร้านทองขโมยทองอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยตำรวจอยู่วะไปที่อื่นดีกว่าหรือไม่ก็ล้มเลิกไปวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไปวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปให้ถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่คำขับจะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบถึงเพ
พ้อรำพึงรำพันถึงแม่นวลน้องมีผู้ชายหลายคนบางคนชอบคนที่ชอบเนี่ยเขาก็ให้เราเป็นตำรวจดีเด่นเลยเนื่องจากเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานตำรวจชาตินะครับเขาก็มอบรางวัลตำรวจดีเด่นให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจดีเด่นจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตำรวจดีเด่นตำรวจภูธรภาค7แต่ว่าเวลาย้ายมาอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค1แล้วเนี่ยมาเป็นรองผู้กับปอที่สภ.บางไทรนะครับมาอยู่ภาค1ได้3ปีนะครับก็เจอแต่ผู้บัญชาการที่ใจดีนะครับที่ซึ่งเขาชื่นชอบกับโครงการกิจกรรมที่เราทำนะครับการโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้น้องท่านพลตำรวจโทอัมพลบุรพรนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1คนก่อนหน้านี้นะครับท่านชอบงานมวลชนนะครับท่านก็เลยเห็นโครงการที่เราทำเนี่ยท่านก็ชื่นชอบมากนะครับเมื่อเราเล่นดนตรีได้หมวกกันน็อกในปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยพี่ก็จะไปเชิญท่านพลตำรวจโทอัมพลบุรพรไปเป็นประธานในการแจกหมวกกันน็อกนะครับหรือท่านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับท่านก็ชื่นชอบในโครงการนี้นะครับเมื่อ3ปีก่อนมันเกิดท่านเมื่อ3ปีก่อนท่านก็ให้ผมไปร้องเพลงในงานวันเกิดท่านแล้วก็ชวนเพื่อนฝูงของที่ไปร่วมงานในงานวันเกิดนะครับร่วมบริจาคตอนนั้นก็ได้ 50,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคึงผู้บัญชาการสอทตอนนี้นะครับท่านก็ไปร่วมแจกหมวกกันน็อกด้วยนะครับก็มีโรงเรียนวัดประตูชัยที่จังหวัดอยุธยามีนักเรียนเยอะก็เลยเราก็เลยเพิ่มไปอีก100ใบเป็น600ใบนะครับท่านก็มีความสุขที่ได้ไปแจกหมวกกันน็อกให้เด็กๆแล้วก็ท่านพลตำรวจโทอัมพลบุรพรท่านก็มีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆท่านก็ไปถ่ายรูปกับเด็กๆเด็กๆก็ใส่หมวกกันน็อกต่างคนก็ต่างมีความสุขนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1คนปัจจุบันนี้นะครับชื่นชอบโครงการที่ผมทำตั้งแต่ผมเป็นสารวัตรสืบกระทุ่มแบนแล้วตอนนั้นท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพอดีนะครับเป็นตำรวจดีเด่นตำรวจจังหวัดสมุทรสาครไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านมาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับซึ่งโรงพักบางไทรผมเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค1นะครับซึ่งก็ได้ไปคุยกับท่านไว้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผมทำโครงการเล่นดนตรีเปิดหมวกจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้น้องไปเรียนท่านว่าเดี๋ยวให้เด็กเปิดเทอมก่อนแล้วผมจะมาเรียนเชิญท่านไปเป็นประธานแจกหมวกกันน็อกซึ่งท่านก็โอเคนะครับท่านก็ตกลงนะครับเราต้องเลือกเวลาเราต้องรู้เวลาเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับการทำงานเราก็ทำให้เต็มที่ในหน้างานของเราที่เป็นรองผู้กับป้องกันปราบปรามเราก็ทำงานหน้าที่ของเราไปป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดในพื้นที่ของเรานะครับวันที่เราจะมาเนี่ยเราก็จะมาวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนเยอะหน่อยภรรยากับลูกเขาก็บางทีเขาก็บ่นบอกว่าทำให้คนอื่นอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ที่บ้านแล้วก็แบ่งเวลาครับก็กลับไปแล้วก็ดูแลครอบครัวให้เต็มที่ก็พาเขาไปเที่ยวบ้างแต่ตอนนี้ก็โควิดก็เลยยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขคำถามช่วยใครให้คลายทุกข์ใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลาขอโทษที่วันนี้ฉันถึงมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันถึงค้นเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดคิดว่าจะทำเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราหมดแรงนะครับจนกว่าเราจะเล่นไม่ไหวจนกว่านิ้วเราจะหักนะครับก็เพราะว่าเราย้ายไปที่ไหนเนี่ยเด็กๆเนี่ยทุกพื้นที่เลยทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีหมวกกันน็อกใส่ทุกที่เลยนะครับโรงเรียนที่เราเคยไปแจกแล้วเนี่ยเด็กๆเหล่านั้นก็
ที่ได้รับหมวกกันเนี้ยก็จะโตขึ้นไปก็จะมีเด็กรุ่นใหม่มาก็จะไม่มีหมวกกันน็อกใส่เหมือนกันนะครับในความตั้งใจผมเนี่ยก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเขาเห็นแล้วก็เขาเห็นความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกของเด็กนะครับเนื่องจากทุกวันนี้เด็กนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนกับพ่อแม่เนี่ยเด็กก็ไม่มีหมวกกันน็อกใส่ไม่ว่าจะที่ไหนนะครับไปสังเกตได้เลยไปดูได้เลยนะครับในกรุงเทพด้วยในต่างจังหวัดด้วยโดยเฉพาะอำเภอต่างๆเนี่ยเด็ก 100% เลยไม่มีหมวกกันน็อกใส่นะครับซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเด็กซึ่งร่างกายแบบบอบบางอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสูญเสียถึงชีวิตแล้วก็พิการนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนั้นนะครับเนื่องจากก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะครับก็อยากจะให้เด็กๆมีหมวกกันน็อกใส่